ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่มาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้เลยอยู่กับพี่สมรักคำสิงของเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้มางานรับรางวัลเป็นรางวัลอะไรครับ รางวัลอะไรครับเดี๋ยวรางวัลคุดสบันนกายอะไรครับผมมีความรู้สึกยังไงบ้างพี่สมก็ก็พูดตรงๆนะผมนี่คือไอตัวผมมันผ่านมาหลายรางวัลแล้วครับไม่เป็นก็รางวัลทุกชนิดแล้วแหละแต่ว่าไอที่ดีใจวันนี้ก็คือว่าลูกสาวลูกสาวได้รับรางวัลอะไรเพชรรัตนชาตินะครับก็แล้วก็พ่อได้ด้วยนะครับพ่อก็ได้ประจำเลยแต่ว่าไอ้ที่สิ่งที่ใจคือลูกสาวมากกว่าครับลูกสาวได้รับรางวัลเนี่ยมันคือว่าคนเป็นพ่อแม่เห็นลูกได้รางวัลไม่ต้องรางวัลใหญ่ขนาดนี้แค่รางวัลประจำโรงเรียนพ่อแม่ก็ดีใจแล้วครับผมครับวันนี้เป็นวันเด็กด้วยนะฮะอยากฝากถึงเด็กๆเยาวชนที่เรียนออนไลน์ให้กำลังใจนิดนึงก็ฝากถึงน้องๆเยาวชนนะครับก็ตั้งใจเรียนนะครับถึงจะโรงเรียนมีปัญหาแต่ว่าการเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ทุกที่นะครับแล้วก็ดูตัวอย่างดีๆใครดีตรงไหนใครเด่นตรงไหนก็เอาตรงดีตรงเด่นของเขามาเป็นต้นแบบให้เรานะครับเลือกเอาแต่สิ่งดีๆแต่ละคนไม่เหมือนกันนะดีเลวชั่วอะไรไม่เหมือนกันแต่ให้เยาวชนเนี่ยใช้สมองคิดว่าเลือกแต่ส่วนดีๆไอ้คนนี้ดีตรงนี้ก็เอามาคนนี้ดีเอาแต่สิ่งดีๆมานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือว่าต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้เลยครับตอนนี้โอไมครอนตัวโควิดตัวใหม่เนี่ยก็มีการระบาดกันอย่างต้องบอกว่าหนักเลยเนี่ยอยากฝากกำลังใจถึงพี่น้องคนไทยที่การดูแลตัวเองตัวนี้ก็ฝากถึงคนไทยนะครับโควิดนี่ก็มันก็เป็นอะไรนะโรคชนิดใหม่นะครับก็ต้องให้เวลากับทางหมอทางรัฐบาลที่อยากผลิตวัคซีนป้องกันมานะครับต้องให้เวลาเพราะมันเป็นโรคใหม่เราต้องอยู่ให้ได้ที่สำคัญต้องดูแลตัวเองก่อนทำตามกฎก่อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกผมว่าสมัยปู่ย่าตายายเรานะโรคระบาดต่างๆยังผ่านมาได้เลยนะครับยังจะต้องใช้เวลาคิดค้นอันนี้โรคใหม่เว้ยตัวยาที่รักษายังไม่ดีเดี๋ยวเขาคิดค้นไปเรื่อยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็เจอยาระงับได้ไม่มีปัญหาได้ขอบคุณพี่สมรักษ์มากครับขอบคุณครับ